เปิดบ้านไฮโซหมื่นล้านสุมณีแค่แหวนที่นิ้ว500ล้านแก้วสารพัดนึกยกมือไหว้ทั้งรายการพึ่งคลังสมบัติไม่รับค่าตัวขอเป็นข้าวสารบริษัทอังกฤษพร้อมประมูลเอาไปหมดทั้งบ้านเลยเปิดบ้านไฮโซหมื่นล้านสุมณีคุณเกษมแค่แหวนที่นิ้วกว่า500ล้านแก้วสารพัดนึกยกมือไหว้ทั้งรายการเปิดคฤหาสน์หลังงามในรายการตีท้ายครัวตระการตาพิธีกรและทีมงานทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งในบ้านอลังการแล้วแค่ตุ๊กตาตัวเล็กๆโชว์บนโต๊ะอาหารตัวละล้านแล้วยังมีทรัพย์สมบัติโบราณล้ำค่าไฮโซสุมณีคุณเกษมแค่แหวนทับทิมที่สวมติดนิ้วมูลค่ากว่า500ล้านคุณสุมณีบอกว่าทับทิมทั้งสีและไร้ตำหนิแบบนี้หายากมีการประมูลกันไป 2-3 ปีก่อนโควิดประมูลกันไป3กะรัต60กว่าล้านบาทถามว่าของพวกนี้พวกที่ประมูลระดับโลกพร้อมที่จะเอาไปอยู่แล้วถ้าเราขายเจ้าตัวบอกว่ามาจากอังกฤษเขาพร้อมที่จะเอาไปหมดทั้งบ้านเลยบริษัทประมูลใหญ่ๆของอังกฤษด้านคุณใหญ่คนสนิทของไฮโซสุมณีผู้ดูแลที่อยู่ดูแลไฮโซสุมณีมา23ปีเป็นหน้าที่ดูแลจำของทุกชิ้นของเจ้านายท่านบอกเธอต้องช่วยกันฉันจำเพราะท่านเหมือนรู้ตัวว่าสักวันหนึ่งฉันอายุมากขึ้นเซลล์สมองฉันไม่ทำงานเธอต้องทำตรงนี้สร้อยเพชรเส้นนี้ต้องรู้จักว่าราคาเท่าไหร่ประวัติเป็นยังไงคุณใหญ่บอกว่าท่านถ่ายทอดมาให้เราก็ต้องจดท่านก็ต้องถามเหมือนเป็นครูส่วนตัวที่หาจ้างไม่ได้ไปเรียนที่ไหนก็ไม่เจอแบบนี้คุณเคยเห็นไหมคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วเหมือนพระราชาคนที่ขายเพชรต้องเข้ามาหาเราอย่างนอบน้อมถ้าไม่ใช่เขาหรือเราไม่ได้ทำงานกับเขาเราก็จะไม่ได้สัมผัสแบบนั้นฮาโลวีนก็ท่านขาใส่แบบนี้ท่านไม่อยากใส่แล้วทำมาทำไมคะตั้ง 20-30 ล้านมันเป็นหน้าที่อย่าเรียกว่าเถียงเป็นการพูดคุยคนดูแลคุณผู้หญิงตอนนี้มี32คนก็เลี้ยง32ครอบครัวเพราะท่านจะเผื่อแผ่คนรอบข้างไปด้วยคุณสุมณีเผยว่าพ่อแม่มาลูกก็มาเมื่อก่อนต้องหุงข้าวเป็นกระทะเพราะคนที่บ้านมีเป็นร้อยคนถามเฉพาะแค่ต่างหูมีกี่คู่จำได้ไหมเจ้าของจำไม่ได้คุณใหญ่ช่วยตอบว่าเฉพาะเซ็กชันทองต่างหูเล็กของโบราณติดหูมี700กว่าคู่เล่าถึงสมบัติเก่าแก่และพระพุทธรูปโบราณตั้งแต่สมัยคุณตาเป็นตำรวจเป็นผู้บังคับการถูกส่งไปอยู่อยุธยามีคืนหนึ่งตาแก่คนหนึ่งมาบอกให้ไปขุดตรงนั้นก็ระดมลูกน้องไปขุดเจอทองเหลืองข้างในเป็นแก้วสารพัดนึกพร้อมทั้งเอาของจริงมาโชว์อยู่ในผอบ2 ชั้นแล้วก็มีแก้วแหวนเงินทองอยู่รอบๆเผยความศักดิ์สิทธิ์สมัยคุณพ่อเป็นกงสุลใหญ่ที่ปีนังตอนหนุ่มๆเป็นตำรวจสมัยสงครามโลกครั้งที่2คุณแม่นิมนต์ไปด้วยก่อนเครื่องบินจะบอมมาปลุกเลยโดยมดดำคชาภาพิธีกรถามพระอุปคุตองค์นี้ถ้าใครมีไว้ในเซฟจะไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ไปตลอดขณะเปิดผอบแก้วสารพัดนึกทำเอาทั้งพิธีกรและทีมงานยกมือไหว้ขอพรก่อนเลยส่วนการดูแลตัวเองตั้งแต่เป็นมะเร็งเมื่อ7ปีก็หันมากินผักผลไม้เป็นวีแกนเคล็ดลับทานนมผึ้งกับกระเทียมดองแอปเปิ้ลไซเดอร์วันละ2 เม็ดงานนี้คุณสุมณีไม่ขอรับค่าตัวจากทางรายการแต่ขอเปลี่ยนเป็นข้าวสารเพราะแมวจรมาตอนนี้ 40-50 ตัวอยู่หลังบ้านและจะส่งไปศูนย์ฝึกอาชีพด้วยรายการมอบข้าว600กิโลกรัมให้ด้วยใบเตยปล่อยโฮกลางไลฟ์เปิดใจพร้อมสู้ยิบตายอมรับยกเลิกงานไปเยอะใบเตยปล่อยโฮกลางไลฟ์เปิดใจพร้อมสู้ยิบตายอมรับยกเลิกงานไปเยอะจะกลับมารับงานอีกครั้งเมื่อไหร่คงแล้วแต่เจ้าภาพเลย อยากให้ทุกอย่างคลี่คลายน่าจะไม่เกินเดือนหน้าเป็นอีกคดีใหญ่ที่น่าติดตามสำหรับคดี Forex 3D โดยเฉพาะครอบครัวคนดังอย่างดีเจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุธีวรรณที่เจอมระสุมซ้ำเมื่อ DSI เรียกเข้าไปรับทราบข้อหาโดยเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมาดีเจแมนและใบเตยเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคือ 1. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดขึ้นโดนประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 2. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 3. ร่วมกันฉ้อโกงในคดีลงทุนหุ้น Forex 3D ซึ่งทั้งคู่ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาล่าสุดใบเตยไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระหว่างไลฟ์ได้ร้องไห้และกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาทุกคนมาให้กำลังใจมีค่ามากสำหรับครอบครัวเราดีใจที่คนรอบข้างเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวแม่ทุกคนไม่ต้องห่วงแม่พร้อมพิสูจน์หลักฐานทุกอย่างสู้มากสู้ยิบตาเพื่อทุกๆคนที่รักแม่เพื่อผ่านทุกอย่างไปให้ได้ส่วนเรื่องจะกลับมารับงานอีกครั้งเมื่อไหร่ใบเตยคงแล้วแต่เจ้าภาพเลยตอนนี้ก็สบายเข้าใจทุกคนที่จ้างงานเข้าใจถึงกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นใบเตยพร้อมทำงานทุกวันแต่รู้สึกว่าถ้าอะไรที่กระทบกับงานก็แคนเซิลไปเยอะอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายน่าจะไม่เกินเดือนหน้าเดี๋ยวจะออกมาพูดทุกอย่างตอนนี้หยุดก่อนเพื่อให้คดีเรียบร้อยเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแม่กับครอบครัวก็ทนมากเข้าใจทุกอย่างในระบบกฎหมายและเชื่อมั่นในความยุติธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ดีเจแมนโพสต์ภาพลงสตอรี่ IG เป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังนุ่งผ้าขาวม้าพร้อมประนมมือกลางงอกและมีพระสงฆ์กำลังอาบน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเผยเหตุทำไมไม่อยู่ชิงร้อยแล้วเห็นแจ๊สไปเสียบแทนถามจี้ใจดำกูเลยถือโอกาสลาออกเลยหม่ำจกมกเผยเหตุทำไมไม่อยู่ชิงร้อยแล้วเห็นแจ๊สชวนชื่นไปเสียบแทนถามจี้ใจดำไม่เห็นพี่ใหญ่แก๊งสามชาในชิงร้อยชิงล้านว้าวโดยเห็นบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นไปร่วมแจมในชิงร้อยด้วยงานนี้แจ๊สชวนชื่นมารายการซูเปอร์หม่ำเจอหน้าหม่ำจกมกเลยถามจี้ใจดำผมไม่เห็นพี่ที่ชิงร้อยทำไมไม่ไปแล้วเหรอแจ๊สถึงกับตัดพ้อติดตลกว่าบอกสถานะแล้วกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้เลยก็ได้ก่อนแจ๊สจะอำความตาหวานหม่ำรีบบอกนี่ไงถึงไม่อยากไปเจอไอ้สองนั้นนี่ขนาดมึงไม่สนิทกับกูนะมึงยังเล่นขนาดนี้เลยขนาดมึงเกรงใจกูยังเล่นขนาดนี้เลยไอ้สองคนนั่นเกรงใจกูที่ไหน